Mom Care. กลิ่นปากในเด็กเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะโดยสาเหตุที่พบบ่อยก็คือเขาแปรงฟันหรือดูแลสุขภาพช่องฟันยังได้ไม่ค่อยดีพอนะคะการที่เขาแปรงฟันยังไม่เกลี้ยงอาจจะมีคราบของเศษอาหารหรือว่าเชื้อแบคทีเรียอยู่ก็สามารถทำให้เกิดกลิ่นปากได้นอกจากนั้นแล้วกลิ่นปากในเด็กยังอาจเกิดได้จากการที่เขาดื่มน้ำน้อยหรือรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงหรือว่ามีฟันผุหรือมีเหงือกอักเสบอยู่ในช่องปากนะคะนอกจากนั้นปัญหาสุขภาพก็อาจจะทำให้เขามีกลิ่นปากได้เช่นการมีทอนซิลอักเสบมีหลอดลมอักเสบเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำให้เบื้องต้นไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพของฟันแล้วก็เหงือกก่อนนะคะถ้าหากทุกอย่างปกติดีคุณแม่อาจจะพาน้องไปพบกุมารแพทย์เพื่อตรวจดูเกี่ยวกับสุขภาพของโรคทางเดินหายใจว่ามีหรือเปล่าเพื่อรักษาแล้วก็ดูแลฟันโรคทางเดินหายใจของเขาจะได้ไม่มีกลิ่นปากอีกค่ะ Mom Care